The Art of Seduction ศาตสตร์ศิลป์บทสรุปของการโน้มน้าวและยึดครองใจคนครับในเอพิโซดน้ครับผมมีโอกาสได้อ่นานหนังสือ The Art of Seduction เล่มน,นี้จะเป็นเล่มสุดท้ายของซีรีส์คุณโรเบิร์ตกรีนครับจากตั้งแต่ The 48 l a w s of Power มาจนถึง The Art of Seduction ทั้งหมดล้วนแล้วเป็นเรื่องของ หน,นังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่พูดถึงแก่นในการโน้มน้าวคนครับใครก็ตามที่อยากฝึกฝนเรื่องของคนคนคนนั้นจะต้องมีไหวพริบปฏิพาณในการสื่อสารจะต้องเรียนรู้ทักษะความเป็นมนุษย์ฉะนั้นในเอพิโซดนี้ครับผมจะทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นนักโน้มน้าวใจคนผ่านหนังสือเล่มน,นี้ครับ You Library to Podcast are listening The ำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. TheLibraryLearn. Com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในอีพิโซดนี้ครับจะเป็นเล่มสุดท้ายแล้วที่ผมได้นำบทเรียนของคุณโรเบิร์ตกรีมาทำ The Art of s e d u c t i o n คืออะไรคำว่า s e d u c t i o n ในที่นี้อาจจะแปลว่าโน้มน้าว หลอกลวงก็ยังได้ครับหรือแม้แต่การล้างสมองแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะพูดคุยในแง่มุมของการโน้มน้าวใจคนใครก็ตามที่สามารถพิชิตใจคนได้คนคนนั้นย่อมมีแนวโน้มที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีแรงสนับสนุนมีความสำเร็จเข้ามาซัพพอร์ตนี่คือความสำคัญครับทักษะคนนั่นเองดังนั้นการที่เราจะโน้มน้าวใจคนให้ประสบความสำเร็จมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มันจะไม่มีบทเรียนตายตัวครับแล้วอาจจะต้องใช้เวลาฝึกทั้งชีวิตก็ว่าได้ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของ the art of seduction ก็คือในชีวิตประจำวันครับทุกวันเราใช้เรื่องของการเจรจาต่อรองการโน้มน้าวใจทุกวันครับไม่มีเว้นแม้แต่วันเดียวการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเราก็ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจอยู่ถ้าใครที่ไม่รู้ทักษะนี้เวลาจะไปปฏิสัมพันธ์ก็จะยัดเยียดความรู้หรือบางครั้งเราอาจจะส่งต่อความรู้สึกด้านลบให้กับผู้อื่น โดยไม่รู้ตัวนี่คือจุดที่สําคัญว่าทําไมเราต้องเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารการโน้มน้าวใจและการพิชิตใจคนมาดูกันว่าคุณโรเบิร์ตกรีนได้ส่งต่ออะไรผ่านหนังสือเล่มนี้บ้างในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ครับจะเป็นประเภทของคนที่ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจตรงนี้ผมจะไม่จอดลึกนะครับแต่เราทุกคนครับ จะมีกฎจะมีตัวตนอยู่ในบางประเภทของหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้แบ่งออกมาเป็น9ประเภทครับ the siren the rake the ideal lover the dandy the natural the c o c u e t t the charmer the charismatic และ the star ครับจะมีนักโน้มน้าวใจอยู่9ประเภทซึ่งคุณผู้ฟังเองก็จะเป็นคนอยู่ใน1ประเภทนี้ตรงนี้ผมจะไม่เจาะลึกนะครับ สามารถไปเรียนรู้ได้ผ่านหนังสือของเขาเพราะว่าจุดที่สําคัญจริงๆคือวิธีการและขั้นตอนในการโน้มน้าวคนผมได้สรุปออกมาผ่านตําราของผมครับหากให้นําบทเรียนที่สําคัญจากหนังสือเล่มน,นี้แล้วมาถ่ายทอดเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้กับการพัฒนาตัวเองจะมีกฎอะไรบ้างเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าทุกๆครั้งเวลาที่จะไปโน้มน้าวใจใครแน่นอนท่านจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนสิ่งแรกที่ท่านต้องรับรู้ได้เลยก็คือข้อที่1 choose the right Victim เลือกคนให้ดีหรือถ้า,าให้ผมพูดดารกว่านั้นเลือกเหยื่อของท่านให้ดีตรงนี้ผมจะอธิบายก่อนคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าการที่เราไปพบคนใหม่ๆม,มันไม่ต่างจากการไปค้นพบประเทศใหม่เลยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่ละคนจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ในการโน้มน้าวแตกต่างกันออกไปเรื่องของคนจึงเป็นศินละปะครับไม่สามารถใช้แพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งในการโน้มน้าวคนคนนั้นได้ การเรียนรู้เรื่องของคนจึงเป็นศิลปะที่ไม่มีกฎตายตัวและท่านอาจจะต้องฝึกไปทั้งชีวิตฉะนั้นประเด็นที่สําคัญของข้อนี้เลยก็คือทุกๆครั้งเวลาที่เราจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครเรียนรู้คนตลอดเวลาครับเรียนรู้คนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเพิ่งเคยเจอหรือคนที่เราเพิ่งสนิทสนมแต่ละคนย่อมมีความลับที่เราไม่รู้และเราไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่สังเกตครับสังเกตคนให้ดีเลือกคนที่เหมาะสมกับความปรารถนาของท่านทีนี้ถ้า,หาให้ผมยกตัวอย่างให้ง่ายได้สุดผมจะยกตัวอย่างจากบริบทของธุรกิจสมมตุติผมทําสินค้าขึ้นมา ผมก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของผมควรจะเป็นแบบไหนถ้าผมไปเสนอสขายสินค้ากับคนที่ไม่มีกําลังซื้อหรือไม่ได้มีความต้องการของของผมเลยต่อให้ผมจะสื่อสารดีขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ครับนี่คือแง่มุมที่สามารถนําไปปรับใช้ได้ฉะนั้นในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ก็คือในการที่จะล่าสัตว์สิงโตเสือกระต่ายหรือแม้แต่ตัวกินมด ย่อมมีวิธีการแตกต่างกันออกไปมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะใช้กลยุทธ์เดียวกันในการล่าสัตว์ที่แตกต่างกันไปซึ่งนั่นก็ไม่ต่างจากการคัดเลือกคนที่ท่านจะโน้มน้าวเช่นกันนี่คือกฎข้อที่1ครับเลือกคนที่เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านปรารถนาข้อที่2 create false sense of security approach indirectly การที่เราจะโน้มน้าวหรือเข้าถึงใครถ้าทำตรงๆทำแบบเปิดเผยท่านจะไม่สำเร็จเพราะอะไร หลายครั้งที่เราพยายามยัดเยียดบางสิ่งบางอย่างให้กับอีกฝ่ายอีกฝ่ายมักจะต่อต้านนี่คือความเป็นจริงดังนั้นคุณโรเบิร์ตกรีนจึงเขียนกฎข้อนี้ครับจงทําให้อีกฝ่ายสบายใจเข้าหาอีกฝ่ายด้วยชั้นเชิงอย่าฮาร์ดเซลนั่นเองอย่าพยายามเข้าหาแบบจู่โจมแรงเกินไปครับการที่จะโน้มน้าวใจใครหากพูดถึงแง่มุมธุรกิจหากพูดคําว่าฮาร์ดเซลหลายท่านจะเข็นภาพเลยเวลาเราเดินห้างแล้วมีคนมาเสนอขายแบบตรงตรง ต่อให้ผลิตภัณฑ์จะดีขนาดไหนท่านก็ไม่อยากซื้อใช่ไหมครับท่านอาจจะรู้สึกมองภาพลบกับแบรนด์แบรนด์นั้นไปด้วยก็ได้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบไห้ใครเข้ามาจู่โจมตรงๆครับเท่านั้นเลย และหากพูดถึงแง่มุมบริบทของการโน้มน้าวเราย่อมต้องการให้อีกฝ่ายอาจจะคล้อยตามสิ่งที่เราพูดหรือเชื่อในบางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อมั่นการที่เราจะไปยัดเยียดความคิดได้กับคนเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับหากท่านอยากจะเข้าหาอยากจะโน้มน้าวหรืออยากจะพิชิตใจใครอย่าทําตรงๆอย่าทําให้อีกฝ่ายรู้ตัวท่านจะต้องทําอย่างมีชั้นเชิงสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เวลาครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับข้อหลังๆนะครับ ก่อนที่เราจะไปเรดูกันต่อครับผมมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พบกับแบรนด์ Quality ครับต้องบอกก่อนว่าวิถีชีวิตของผมเป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักมากแล้วงานที่ผมทําก็ต้องใช้พลังงานสมองหนักพอสมควรการทําพอดแคสต์จับใจความเอาบทเรียนสาคัญมาให้กับผู้ฟังทุกท่านเป็นการใช้พลังงานสมองที่หนักมากครับและประจวบเหมาะครับที่ก่อนหน้านี้แบรนด์ Quality ติดต่อเข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวัตถุดิบเกรดพรีเมียม เพื่อคนไทยโดยเฉพาะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO f o u n d e er เดของเขาครับผมอาจจะบอกได้เลยว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี้ควรค่าแก่การเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านและการที่เราจะรับสปอนเซอร์เข้ามาเราจะต้องรู้ปณิธานของเขาเราจะต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงของเขาไวาหรือปณิธานของคุณลิตีครับเขาจะต้องการส่งเสริมพัฒนาการให้คนไทย เขาต้องการดูแลสมองให้กับคนไทยและเมื่อผมได้ไปศึกษากระบวนการผลิตของเขาการผลิตของเขาใส่ใจดูขั้นตอนวัตถุดิบทั้งหมดจะต้องเป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมที่สุดฉะนั้นนี่จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าเอามาแนะนําให้คนผู้ฟังครับและหากคณผู้ฟังท่านไหนสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บ clarity asia the library ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 sent mixed signal ปกปิด่ํากลางการเปิดเผยผมอาจจะบอกง่ายๆเลยก็คือการที่เราจะโน้มน้าวคนคนหนึ่งได้เราต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดคนคนนั้นนี่จะเป็นคำตอบครับปกปิดอย่างเปิดเผยเปิดเผยอย่างปกปิดคุณอเบิร์กริ้งเขาบอกแบบนี้ครับการปรีบปากพูดและเปิดเผยไปทุกเรื่องอาจส่งผลเสียกับตัวท่านมันจะทำให้สเสน่ห์ในตัวท่านหายไปหมดเลย ตรงนี้ผมสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับข้อที่แล้วก็คือการที่เราจะจู่โจมใครตรงๆหลายครั้งเราพูดมากเกินไปเราเปิดเผยทุกเรื่องมันเหมือนจะดีครับแต่ท้ายที่สุดมันจะทําให้เราเนี่ยแหละครับสูญเสียสเสน่ห์ภายในตัวเองโดยไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังลองคิดถึงใครก็ได้ที่ชอบพูดมากเกินไปเปิดเผยไปเสียทุกเรื่องตอนแรกเราอาจจะรู้สึกดีกับเรื่องราวของเขาแต่หลังๆท่านอาจจะเริ่มรู้สึกไม่อยากฟัง เริ่มรู้สึกรำคาญก็ว่าได้นี่คือความเป็นจริงในความเป็นมนุษย์ครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาจึงเน้นย้ำข้อนี้ send mixed s i g n a l เปิดเผย่ํากลางการปกปิดปกปิดแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยอย่าเปิดเผยไปทุกเรื่องอย่าลึกลับไปเสียหมดท่านต้องค่อยๆส่งสัญญาณที่มีการผสมความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนี่คือกฎของข้อที่3กฎของข้อที่4ครับ master the art of insinuation Ent their Spirit ฝึกการโน้มน้าวด้วยอวัจนะกิริยาสิ่งที่ยากที่สุดในโลกคือการเอาความคิดของเราไปไว้ในใจของผู้อื่นนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดในโลกแต่มันทำได้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับสมมติว่าเราจะโน้มน้าวใจใครสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทำและเราทำกันบ่อยมากก็คือเราเอาความเชื่อที่มันอาจจะถูกหรือมันจะผิดไปยัดเยียดให้กับอีกฝ่ายทุกท่านลองคิดถึงสถานการณ์ที่คนสองคน โตเถียงกันการโต้เถียงจบลงท่านคิดว่าต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองบ้างหรือเปล่าครับหากอิงตามธรรมชาติความเป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์สองคนโต้แย้งความเชื่อซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างจะย,งยิ่งยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองครับนี่คือมนุษย์ครับคำถามก็คือแล้วเราต้องทําอย่างไรหากเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราเชื่อมันดีสิ่งที่เราเชื่อมันถูกหรือเราอยากจะโน้มน้าวใจเขาคุณโรเบิร์ตกริงเขาบอกไว้แบบนี้เลย วิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้ความคิดของท่านไปอยู่ในใจของคนอื่นมันจะต้องมาผ่านอาวัจนะกิติยาครับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในคําพูดนั่นเองผมคิดภาพได้อย่างแรกเลยหนึ่งทำบางสิ่งบางอย่างให้เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นหากท่านอยากจะโน้มน้าวว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านก็จะต้องทําให้เขาเห็นว่ามันดีอย่างไรสมมุติว่าผมอยากจะให้เพื่อนของผมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จยิ่งผมไปพูดเขาจะยิ่งไม่ฟัง แต่ถ้าผมสามารถทําให้ตัวเองสําเร็จได้มีผลลัพธ์จากการกระทํานั่นแหละครับผมมีคําพูดที่พูดแทนตัวผมแล้วตัวอย่างที่เห็นจะเด่นกว่าคําสอนเสมอและในข้อนี้ทําให้ผมนึกถึงกฎจากหนังสือจิตวิทยาสายดาครับ7 3 8ดสาดกฎเมรเบียนนั่นเองสิ่งที่เราพูดมีประสิทธิภาพเพียงแค่7%ในการสื่อสารน้ําเสียงของเรามีประสิทธิภาพ3 8เนั่นหมายความว่าน้ำเสียงสามารถส่งต่ออิทธิพลได้มากกว่าคำพูดและ55ก็คือ อวัจนาภาษาครับบุคลิกสีหน้าแววตาหรือแม้แต่การขยับร่างกายการแต่งตัวมีผลหมดครับในการสื่อสารดังนั้นการที่ท่านจะโน้มน้าวคนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องลงลึกไปในรายละเอียดสีหน้าของท่านบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่ท่านพูดหรือไม่คุณผู้ฟังลองนึกภาพนักพูดนักพูดที่เก่งคําพูดเขาอาจจะมีประสิทธิภาพอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันสามารถส่งต่อสารของเขาได้มากกว่ามักจะเป็นกิริยาเป็นสีหน้า สิ่งเหล่านี้ครับทำให้นักพูดคนนั้นเป็นคนที่เข้าถึงใจคนได้มากขึ้นไปอีกนี่คือทักษะการโน้มน้าวชั้นสูงก็ว่าได้ครับมันฝึกกันได้และถ้าท่านสามารถมีอวัจนกิริยาที่สื่อสารได้แข็งแรงมากพอการที่จะโน้มน้าวคนแนวโน้มความสําเร็จมันก็จะสูงมากขึ้นนั่นเองพอถึงตรงนี้ผมจะขยายกฎเมเบียนเพิ่มเติมนะครับ สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับ7,38 5 5ไม่ได้หมายความว่าคำพูดของเรามีประสิทธิภาพแค่7%นะครับแต่มันหมายความว่าคำพูดของเราสามารถถูกกลบเกลื่อนด้วยอวัจนกิริยาหรือน้ำเสียงได้ง่ายมากหากผมพูดอะไรก็ตามแล้วกิริยาของผมไม่ได้ไปในทิศท,ทางเดียวกันกิริยาของผมมันจะแข็งแรงกว่าคำพูดครับสมมติว่าผมบอกว่าผมไม่ได้กโกรธผมไม่ได้งนุนงงแต่ท่าทางงผมเนี่ยไปคนละทิศคนละทางเลยท่านจะเชื่อท่าทางของผมมากกว่าคำพูดครับ เท่านั้นเลยนี่คือบทสรุปของกฎเมรเพียนครับ7.38.55โน้มน้าวคนด้วยอวัจนะกิริยาให้เป็นครับต่อไปผมจะพาทุกท่านมาที่กฎข้อที่5 use the demonic power of words to solve confusion สร้างพลังการสื่อสารในสิ่งที่ผู้คนอยากได้ยินในข้อนี้ผมจะลงลึกไปถึงคำพูดมีคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเราอยากจะส่งสารด้วยคำพูดเราต้องทำอย่างไรถึงจะโน้มนาวใจคนได้ เทคนิคมีเท่านี้ครับแต่ผมจะให้ทุกท่านลองนึกถึงภาพในประวัติศาสตร์ก่อนจะมีมหาอำนาจอยู่บางคนที่สามารถปลุกระดมคนทั้งประเทศให้ลุกฮือเพื่ออุดมการณ์ของเขาได้ทักษะนั้นคืออะไรกันแน่สิ่งหนึ่งที่ผมไปศึกษามาก็คือคนเหล่านี้เขาฝึกการสื่อสารด้วยคำพูดกิริยาท่าทางด้วยครับตรงที่น่าสนใจก็คือคำพูดของพวกเขาเขามีทริคในการพูดเขาพูดในสิ่งที่คนอยากได้ยินครับ มหาอำนาจเหล่านั้นพูดในสิ่งที่คนอยากได้ยินผมจะยกตัวอย่างถึงอดีตอาชญากรสงครามครับอดอล์ฟฮิตเลอร์อดอล์ฟฮิตเลอร์คือครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งที่สามารถปลุกระดมคนทั้งประเทศให้ก่อสงครามโลกครั้งที่สได้และถ้าหทุกท่านครับมีโอกาสได้ไปดูเรื่องของการสื่อสารในตอนที่เขากล่าวปาศัยจริงๆแล้วอดอล์ฟฮิตเลอร์ครับไปฝึกเรื่องนี้มาก่อนนะครับไปฝึกที่มหาวิทยาลัยมิวนิกในเรื่องของการพูดเขารู้เลยว่า เขาจะต้องพูดในสิ่งที่ไปแทงใจดําของประชาชนให้ได้เขาจะต้องพูดในสิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินแล้วประชาชนจะยอมรับในตัวฮิตเลอร์นี่คือสิ่งที่เขาใช้ครับแล้วอีก,กอวัจะนะกิริยาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเขาสามารถเป็นนักแสดงได้เลยฉะนั้นครับผมอาจจะบอกได้ว่าท่านสามารถเอาไปใช้ในทางที่มีคุณธรรมได้หากอยากจะพูดอะไรอยากจะโน้มน้าวใจใครขอให้เป็นเรื่องที่ดีและเทคนิคในการใช้คําพูดนั้นจงพูดในสิ่งที่อีกฝ่าย อยากได้ยินจงพูดในสิ่งที่จะเข้าไปถึงใจของอีกฝ่ายอย่าพูดในมุมมองของตัวท่านแต่จงพูดในมุมมองของผู้อื่นนี่คือกฎข้อที่5ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่6 pay attention to detail การโน้มน้าวชั้นสูงเกิดได้จากการใส่ใจตนและสังเกตคนครับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพจะต้องลงลึกไปที่การสังเกตเราจะมาเริ่มการสังเกตที่ตัวเราก่อน การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่เวลาที่ผมจะพูดอะไรไปผมก็จะมาดูก่อนคําพูดของผมเนี่ยมันซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าดังนั้นหลักในการพูดของผมจะมีอยู่2ออย่างเลยคือ 1. น i m p l i f y ครับเรียบง่ายและ 2. Precise ชัดเจนเจาะไปที่ประเด็นที่สําคัญนี่คือหลักการสื่อสารของผมไม่ใช่หลักที่ดีที่สุดแต่เป็นหลักที่ผมทําแล้วมั่นใจมากที่สุดและอย่างที่2ก็คืออวัจนกิริยาครับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในภาษาท่าทางแววตาสีหน้าอันนี้จะต้อง ลงลึกไปที่รายละเอียดส่วนแรกที่ผมอยากให้ทุกท่านดูก่อนก็คือการแต่งกายสมมุติผมจะไปดีลธุรกิจเป็นดีลที่สําคัญมากเลยถ้าผมแต่งกายไม่ดีมันจะมีผลกับการตัดสินใจของคนคนนั้นโดยไม่รู้ตัวครับเพราะมนุษย์ทายที่สุดแล้วเราตัดสินกันที่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นหลักแต่ผมอาจจะไม่ได้บอกว่าทุกท่านต้องหลอ่อต้องสวยนะครับเพียงแค่รู้การละเทศะเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว และที่สําคัญครับถ้าเป็นการพูดคุยหรือการโน้มน้าวในเรื่องที่สําคัญมากสถานที่มีผลครับการเลือกสถานที่ก็มีผลต่อความคิดของคนคนนั้นผมจําได้ว่าตอนที่จะไปดีลธุรกิจเขาให้คําแนะนํามาแบบนี้หากอยากจะเลือกสถานที่อะไรก็ตามเลือกสถานที่ที่นักเรียนไม่เข้าไปที่นักศึกษาไม่เข้าไปซึ่งก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นการโน้มน้าวหรือการเจรจาที่สําคัญลงทุนกับสถานที่ด้วยครับ เพราะมันมีผลต่อ No อ s e นั่นเองนี่คือกฎข้อที่6ครับส่วนการสังเกตผู้อื่นอันนี้สําคัญมากเวลาผมจะไปพูดคุยอะไรกับใครโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญเราต้องรู้อารมณ์ของเขาด้วยเราต้องรู้ว่านี่มันใช่ช่วงเวลาที่เขาจะฟังเราหรือเปล่าหากเรามีเรื่องที่สําคัญและเป็นข่าวร้ายอยากจะพูดกับอีกฝ่ายการรู้ว่าช่วงเวลานี้ควรพูดหรือไม่มันมีความได้เปรียบกับตัวท่านเองการสังเกตครับสังเกตเท่านั้นเลยสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกฝนกันได้ และเรื่องของการอ่านคนการสังเกตเป็นอะไรที่ไม่พูดถึงไม่ได้การสังเกตคนก็คือตาดูในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ได้พูดแต่สแสดงออกมาแววตาสีหน้ากิริยาท่าทางบง่งบอกสิ่งที่เขาไม่ได้พูดถ้าท่านสามารถสังเกตตรงนี้ได้ท่านจะแปลเป,เปเลี่ยนเกมก็ยังได้ครับถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้เราจะเท่าทันคนเราจะเท่าทันสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ได้สื่อสารออกมานั่นแหละครับคือการเก่งคนอ่านคนออกต่อไปจะเป็นกฎข้อที่7 confuse desire and reality ผู้คนหลงไหลในเรื่องเหนือจินตนาการผู้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ย่อมโน้มน้าวใจคนได้ผ่านจินตนาการผมอาจจะพูดง่ายๆเลยก็คือมนุษย์ทุกคนครับลึกๆแล้วชอบสายมมครับชอบอะไรที่มันลึกลับบางทีไอ้ความลึกลับนี่แหละครับทำให้มนุษย์อยากที่จะค้นหาวิทยาศา,ศาสตร์เกิดจากความสงสัยไข้รู้ของมนุษย์ซึ่งในตอนแรกเริ่มครับบรรพบุุษของเราก็สงสัยว่าเอ๊ะ โลกของเราล้อมรอบไปด้วยภูเขาหรือสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าเราก็สงสัยครับแต่เจ้าหลายความเชื่อนเนี่ยแหละครับทำให้มนุษย์อยากที่จะค้นหาความลึกลับของจัก,กรวาลทําให้มนุษย์หลงไหลที่จะค้นหาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับในแง่บริบทของตัวบุคคลคนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ย่อมดึงดูดผู้คนได้อย่างง่ายดายหากผมมีความฝันที่ใหญ่และผมสามารถอธิบายสื่อสารออกมาได้ชัดเจนผมจะโน้มน้าวคน ได้ครับเท่านั้นเลยคนที่เป็นมหาอำนาจของโลกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนมีความฝันใหญ่มากอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อยากจะยึดครองดินแดนในช่วงสงครามผู้คนเหล่านี้จะมีความฝันและผู้ตามก็ศรัทธานในความฝันของพวกเขาเขาเลยโน้มน้าวใจคนได้นั่นเองฉะนั้นครับข้อนี้ท่านสามารถสร้างได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยความฝันอันยิ่งใหญ่ของท่านจะโน้มน้าวให้ผู้คนคล้อยตามในสิ่งที่ท่านสื่อสารออกมาเมื่อท่านมีความฝันเรียนรู้ที่จะสื่อสารออกมา ให้ชัดเจนยิ่งฝันใหญ่ผู้คนจะยิ่งติดตามท่านนี่คือกฎข้อที่7ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่8 prove yourself win through your action never through argument จงพิสูจน์ตนพิชิตคนด้วยความสำเร็จจากผลลัพธ์นั่นคือการพูดที่เด็ดขาดที่สุดครับผมอาจจะบอกได้แบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อในความฝันของเราเวลาเราจะไปโน้มน้าวใครเวลาเราอยากจะเปลี่ยนแปลงใครคนจะไม่ค่อยเชื่อเราครับ แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการเอาชนะด้วยการลงมือกระทําไม่ใช่การโต้แยง้งผมว่าข้อนี้ชัดเจนครับการประสบความสาเร็จจากการกระทําจะไม่มีใครสามารถมาเถียงท่านได้เลยเพราะท่านลงมือทําให้เห็นไปแล้วมนุษย์จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่จะโต้แย้งในสิ่งที่ตัวเองแค่ได้ยินเท่านั้นครับดังนั้น เป็นข้อที่เรียบง่ายหากท่านอยากจะโน้มน้าวท่านก็จะต้องเป็นคนที่มีความสําเร็จท่านต้องได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เขามีความสําเร็จส่วนหนึ่งผู้คนเลยติดตามเขาผมนึกถึงกฎจากหนังสือของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์คนที่จะนําผู้อื่นได้ย่อมต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปผู้ตามจะตามคนที่แข็งแกร่งกว่าตน เสมอครับดังนั้นท่านต้องพิสูจน์ตัวเองท่านต้องมีความสําเร็จที่ครอบครองไว้แล้วหากเราไม่มีความสําเร็จอะไรเลยการที่จะไปโน้มน้าวใจคนให้คล้อยตามหรือให้คนมาติดตามเราเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ prove yourself จงพิสูจน์ตัวท่านเองต่อไปจะเป็นกฎข้อที่9 use physical l a w s โน้มน้าวด้วยอิทธิพลรอบตัวครับสภาพแวดล้อมมีผลต่อความคิดของมนุษย์ผมนึกถึงงานวิจัยหนึ่งก็คือในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นี่ครับ นักวิจัยเขาให้ผู้รับการวิจัยมานั่งรวมอยู่ในห้องทําข้อสอบและสักพักนักวิทยาศาสตร์ครับก็ปล่อยควันหลุดเข้ามาในห้องซึ่งจะมีเคสตั๊ดดี้อยู่2อย่างเคสตั๊ดดี้ที่1นซีนที่1ก็คือจะมีผู้รับการทดลองบางคนครับที่เป็นหน้ามา้าพอเห็นควันพุ่งออกมาก็ตื่นตัวตนกตกใจพอเขาทําท่าที่ตกใจครับคนในห้องก็ตกใจไปด้วยกับซีนที่2นักวิทยาศาสตร์เขาเซตคาวแบบนี้เขาให้หน้ามาครับนั่งนิ่งๆเลย ไม่ต้องตกใจต่อให้ควันจะท่วมห้องก็ไม่ต้องตกใจผลลัพธ์ที่ได้ก็คือพอคนในห้องครับมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ควันเข้ามาในห้องแต่ไม่ได้ตกใจทุกอย่างก็ดูปกติครับไม่มีใครตกใจอะไรเลยถึงแม้ควันจะท่วมห้องไปแล้วก็ตามมันเป็นภาพสะท้อนที่ว่ามนุษย์ทําตัวคล้ายกับสิ่งรอบตัวมากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะกลุ่มคนส่วนใหญ่ดังนั้นท่านสามารถเอาตรงนี้ไปปรับใช้กับการโน้มน้าวคนได้หากอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด หากท่านทำตัวผ่อนคลายผู้คนรอบตัวจะผ่อนคลายไปด้วยเท่านั้นเลยครับหากท่านอยากจะทำให้สถานการณ์รอบตัวดูเข่งขึมอารมณ์โกรธของท่านก็สามารถทำให้สถานการณ์รอบตัวเปลี่ยนไปได้เลยเราทุกคนมีอิทธิพลกับคนรอบตัวกว่าที่เราคิดครับมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านกระทำล้วนแล้วส่งอิทธิพลต่อคนรอบตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยจงเป็นอิทธิพลที่ดีต่อผู้อื่นเท่าเน้นๆครับ นี่คือกฎของคอดิกาครับ use physical r l e s จริงๆมีลึกกว่านี้นะครับแต่ผมสรุปออกมาสั้นๆให้ได้ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้าย master the art of the bold move จงเป็นคนกล้าหาญครับหากท่านขี้ขลาดกฎทั้งหมดที่ผมพูดมาจะไม่มีประโยชน์เลยสำหรับข้อนี้คุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งการที่เราจะโน้มน้าวใจใครโดยเฉพาะเรื่องของการพิชิตใจทั้งด้านความรักหรือความสัมพันธ์ พราะถึงจุดหนึ่งท่านต้องมีความกล้าหาญมากพอที่จะปิดเกมข้อนี้มีเท่านี้จริงครับเรื่องของโบ o มูฟบางครั้งครับเรื่องของการพิจใจคนความชัดเจนก็เป็นสิ่งที่สําคัญหากเรามัวแต่เล่นกับความรู้สึกคนอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ลงมือกระทําอะไรสทัทีอีกไม่นานครับสิ่งที่ท่านทํามาก็อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนี่คือเรื่องของการโน้มน้าวคนนี่คือบทสุดท้ายครับจงกล้าหาญจงกล้าลงมือทําท่าน มีสเสน่ห์มาส่วนหนึ่งแล้วถ้าทําตามกฎทั้งหมดที่ผมพูดมาแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องลงมือทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ดีลงมือสร้างความสําเร็จลงมือสร้างผลลัพธ์หรือแม้แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ท่านก็ต้องชัดเจนว่าท่านต้องการอะไรแต่ก่อนที่จะพูดถึงจุดนั้นก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นท่านก็จะต้องฝึกกดทั้ง9ข้อก่อนเท่านั้นเองครับนี่คือบทเรียนจากหนังสือ The Art of Seduction ผมอาจจะต้องบอกก่อนว่าจุดประสงค์ที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขียนหนังสือเล่มนี้จะอิงอยู่กับแง่มุมของความสัมพันธ์ความรักและการโน้มน้าวใจผมจะไม่ค่อยได้พูดแง่มุมของความรักเท่าไหร่เพราะว่าผมถือว่าตัวผมเองยังไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้มากผมจึงอิงในแง่มุมของการพัฒนาตัวเองเป็นต้นเหตุที่ว่าทาไมหนังสือเล่มนี้ถึงเป็นสีชมพูครับเป็นเรื่องของการโน้มน้าวพาคนเข้าไปอยู่ในภวังแห่งความรู้สึกนี่คือ s ีดักชั o นแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกท่านที่ฟังผมอยู่รวมถึงตัวผมด้วย เราต่างมีทักษะของการโน้มน้าวมาตั้งแต่เกิดแล้วตอนที่เราเป็นเด็กเวลาเราต้องการอะไรเราก็มีวิธีการขอจากผู้ปกครองจากคนใกล้ตัวของเราซึ่งเราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กๆหรือเราอาจจะมีทักษะนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้ครับอยู่แค่ว่าท่านจะค้นพบมันเมื่อ,อไหร่และการค้นพบนั้นวิธีไหนที่เหมาะสมที่สุดกับท่านเท่านั้นเอง นี่คือบทเรียนจาก The Art of Seduction ครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้จากหนังสือเล่มน,นี้ลึกซึ้งอยากพิชิตใจคนให้เป็นคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop นะครับจะมีทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่แต่ผมอาจจะแนะนําก่อนว่าเล่มเล็กอ่านง่ายกว่าครับเล่มใหญ่จะมีการอิงปริศ์และหากคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้ครับก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ